มีนผมช่วยหลวงพ่อจรัญมาแล้วเรื่องเสียงไม่มีรู้ไว้ชวนผมสวัสดีครับฮัลโหลชวนครับผมหนูชื่อจอยนะคะครับผมหนูอยู่ในเฟซบุ๊กสาราป้าแตกเผ็ดนรกแตกค่ะอุ้ย นรกแตกเลยค่ะชื่ออาจจะไม่ค่อยฟังดูแบบสวยงามนะคะแต่ว่าจะขออนุญาตพอดีจะติดตามลุงมาประมาณ9เดือนแล้วค่ะแล้วทีนี้วันนี้รู้สึกอยากจะโทรหาลุงแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะต้องโทรหาอะไรอย่างเงี้ยครับเชิญครับมีอะไรว่ามาเลยโทรหาเจอตัวแล้วเจอเสียงแล้วเจอเสียงวันนี้จะไลฟ์สดอยู่นะคะอยู่ในสารปาแสบเพชรนรกแตกจอยก็เลยอนุญาตจะไลฟ์สดด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เหรอค่ะทางฝั่งคุณก็ไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมฮะค่ะจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณลุงแบบว่าไม่ได้เปิดเสียงมีแต่เสียงจอยพูดค่ะเอาว่ามาครับเชิญค่ะจอยเห็นคุณลุงแบบว่าช่วยรักษาคนแบบเยอะมากๆเลยแล้วจอยก็เลยรู้สึกแบบติดตามมาเรื่อยๆจนได้เจอระหว่างทางเนี่ยได้เจอวิชาทางของไตเติ้ลแมนค่ะครับแล้วจอยก็แอบย่องเบาภาษา TTM 10%ครับค่ะอ้างถึงกฎแอลมีรอ รู้สึกถึงความปลอดภัยในวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณลุงช่วยจอยบางอย่างค่ะเชิญครับจะดีใจมากเลยนะคะที่จอยตัดสินใจโทรหาลุงวันนี้ให้ช่วยเรื่องอะไรไม่ให้ช่วยบางอย่างครับก็เห็นคุณลุงรักษาแบบคนที่เขาเจ็บป่วยเมื่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจอยไม่รู้สึกเจ็บป่วยเมื่อยตรงไหนเลยจอยอยากจะขายสินค้าตรงนี้ให้ยอดกลบคลายอะไรเงี้ยให้มันทะลุเป้า15,000อะไรเงี้ยคุณลุงพอจะมีของขลังหรือเปล่าคะ ของวิเศษอะไรเงี้ยค่ะขายอะไรนะขายอะไรนะของวิเศษของขลังหรือว่าพลังที่แบบว่าจะทำให้ยอดของจอยแบบก้าวกระโดดแบบก้าวไกลแบบโดยเร็วพอดีจอยมีความรู้สึกอยากจะทำยอดในสินค้าที่จอยนำเสนอขายในทั้งโลกออนไลน์เนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เลยเห็นคุณลุงแบบช่วยดูแลคนป่วยคนที่เขาไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายกายเนี่ยมาจากที่จอยติดตามนะคะจอยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะลองคิดแตกต่างจากคนอื่นฉันไม่ได้เจ็บป่วยฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันแบบว่าอยากจะให้แบบว่าเหมือนคนเขาไปดูหมอดูเหมือนคนหนึ่งเขาไปหาของขลังจากของดีจากผ่าจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะรู้สึกว่าทำไมไม่มีใครคุยกับลุงแบบขอของดีของลุงแบบให้ขายของดีอะไรอย่างเงี้ยจะก็เลยเผื่อลุงจะช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะแค่นี้เองเนี่ยแค่คุยกันกับลุงรู้ภาษาลุงเนี่ยขายแล้วขายได้หมดแหละแต่อย่าขายตัวนะห้ามขายตัวอย่างเดียวเลยขายได้หมดแหละให้รู้ไว้นะค่ะอันนี้จอยรับทราบอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ห้ามไว้ค่ะครับขอให้สื่อสารภาษาลุงเนี่ยง่ายๆเวลาถามตอบตอบถามถามตอบเนี่ยมันจะง่ายตอนนี้พระพุทธเจ้าโปรดเป็นแบบอย่างค่ะก็ตามมาผิดบ้างถูกบ้างตามลำดับไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะอธิบายได้แบบเก่งเหมือนผู้รู้ท่านอื่นที่เขาแบบมีผู้ติดตามเยอะๆค่ะแต่ความรู้สึกของจอยคือจอยมีท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไอดอลซึ่งหาที่สุดไม่ได้ในความรู้สึกของจอยค่ะแต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์คือผิดบ้างถูกบ้างตามลำดับค่ะครับผมอันนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองครับในระหว่างทางไงฮะอยู่ระหว่างทางนี่มันต้องประกอบอาชีพเนาะค่ะอันที่มันจะยุ่งยากก็คือการประกอบอาชีพนี่แหละค่ะจ
ทีนี้อาชีพที่ประกอบไปนั้นนะถามว่าเป็นเรื่องของชีวิตสัตว์ไหมเกี่ยวกับชีวิตสัตว์นะครับไม่เกี่ยวค่ะโอ้ไม่เกี่ยวก็ทำไปเลยนะครับนะมีค่ะมีตัวหนึ่งค่ะโฟมล้างหน้าของอาโตมี่อะค่ะมันจะเป็นตัวที่ทำลายตัวไลภาษาอังกฤษทับศัพท์ตัวไลอะค่ะมันจะเป็นอยู่ในรูขุมขนของใบหน้าค่ะคือเจ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยอยากจะถามแบบว่ามันจะบาปไหมคะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าสิ่งข้อหนึ่งก็คือข้อห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะทีนี้ในโฟมล้างหน้าที่จอยขายอยู่เนี่ยมันมีตัวไลที่อยู่ในตัวรูขุมขนของใบหน้าซึ่งมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นแต่โฟมล้างหน้าที่จอยขายอยู่เนี่ยมันไปกำจัดจอยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันเอามาขายเนี่ยมันจะผิดสิ่งข้อหนึ่งไหมคะอะไรเงี้ยค่ะฟังให้ดีนะฮะของซื้อของขายนะแล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของซื้อของขายแต่เรื่องของการปฏิบัติตัวเข้ามารู้จักตัวเองก็คือคนละช็อตกันคนละเรื่องกันอย่าให้มันรวมกันอยากขายอะไรขายไปเถอะครับค่ะใช่ไหมฮะค่ะใช่นะซื้อมาขายไปเดี๋ยวขอพี่ว่าปกติเรื่องเกินนะซื้อเข็มมาหนึ่งเล่ม1บาทขายได้100 บาท1,000 บาทขายเลยอ๋อไม่ได้ซื้อมาค่ะคุณลุงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ต้องลงทุนนะคะมันฟรีค่าสมัครแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้ามันแบบค่อนข้างที่จะเซฟไม่ต้องเสี่ยงในการเสี่ยงเงินในการแบบว่าจะหวังว่าขายได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดเซฟที่สุดก็เลยแบบไม่ได้มีทุนเยอะในการที่จะแบบผลิตสินค้าขายอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าน่าจะพอมาทำตลาดได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพอดีอาชีพของจอยเนี่ยจะเปิดร้านนวดอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือไวรัสเข้ามาแล้วทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เลยแบบพอดีว่าเคยทำตัวนี้อยู่ก็เลยแบบอยากจะให้มันมียอดมีอะไรพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้พอจะเป็นตัวเสริมอะไรเงี้ยค่ะพอที่จะแบบเอาว่าทำไปเลยนะนั่นน่ะที่นี่ไม่มีคาถาไม่มีของขลังโอเคไหมครับมีแต่ความเข้าใจอย่างเดียวนะอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวทำแล้วก็ทำไปเถอะโอเคนะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับมีโอกาสจะเข้าไปกับสัตว์ทำงานคุณลุงนะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณอนุโมทนากับทีมงานกับทุกท่านแล้วก็ผู้มือที่เอ็นที่จีแล้วก็ตายนะคะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุสาธุครับผมโอเคมาถึงเรื่องของคุณสุริวาเนี่ยสุริยานะครับวิธีแก้ไขความคิดตัวเองที่หมด